อาชีพมวยไทยสำหรับผมอ่ะผมอ่ะเป็นอาชีพที่แบบว่าเป็นอาชีพที่ป้องกันตัวเองได้ด้วยออกกำลังกายได้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีอาชีพของตัวเองครับคือตอนเด็กเนี่ยพ่อผมทำงานผ่านเวลาขับรถก็ผ่านเวทีมวยเทพสิทธิ์ผ่านทุกวันผ่านทุกวันเราก็เห็นแบบคนชกมวยอะไรเงี้ยเราก็ชื่นชอบแบบพ่อก็เลยพาไปฝากมวยก็เป็นการเริ่มต้นให้การเป็นการฝึกซ้อมมวยครับตอนเด็กชีวิตวัยเด็กผมค่อนข้างที่จะลำบากครับเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อมีบ้านมีรถเมื่อก่อนมีสมบัติเยอะแล้วก็มาเจ๊งก็ต้องขายทุกอย่างทิ้งแล้วก็มาฝึกซ้อมมวยครับผมต่อยมวยครั้งแรกอายุ7ขวบครับครั้งแรกชนะน็อกต่อยบาร์3ยกชนะยกแรกนักชกไทยกับนักชกต่างชาติต่างกันยังไงเหรอสำหรับผมนะมวยไทยนักมวยไทยเนี่ยเขาจะฝึกแต่เด็กเลยแต่7ขวบ8ขวบคือประสบการณ์เขาได้เยอะกว่าแต่นักชกต่างชาติหรือฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ขยันซ้อมก็พัฒนาเร็วก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แชมป์สมัยก่อนแตกต่างครับสมัยก่อนนี่กว่าจะได้แชมป์เวทีมาตรฐานแต่ละเส้นเนี่ยโหยากมากสมัยนี้มันค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะนักมวยคือว่าเป็นนักมวยเนี่ยสามารถสร้างรายได้ด้วย1ออกกําลังกายร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีชื่อเสียงในประเทศไทยเลยแตกต่างคือผมเป็นนักมวยค่อนข้างที่รูปร่างค่อนข้างที่จะต่อยแต่ละครั้งได้เปรียบเขาเลยครับพอสูงอะไรอย่างนี้ครับมาแต่ละครั้งวันไหนถ้าแขวนนวมหรือเลิกมวยไปเนี่ยก็อยากให้ทุกคนจดจำไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยแบบมีชื่อในประเทศไทยอ่ะครับตอนเช้าก็จะวิ่งวันละ1ชั่วโมงครับอย่างน้อยวิ่งวันละ1ชั่วโมงก็มาซ้อมเตะเป้าเตะกระสอบตอนเช้าแล้วก็มาเล่นเวทนิดหน่อยครับตอนเย็นก็เน้นเย็นเป็นหลักเน้นจะซ้อมค่อนข้างที่จะหนักมากตอนนี้ยังไม่คิดอะไรครับตอนนี้แค่คิดแค่ว่าอยากต่อยมวยให้มันสุดๆให้คนทั่วโลกรู้จักผมอะไรเงี้ยครับไปให้สุดเลยคือ1ครับขยันมีวินัยก็รักในอาชีพตัวเองครับแล้วสักวันนึงมันจะเป็นวันของเราลุมพินีเป็นเวทีที่มาตรฐานสำหรับประเทศไทยนะว่าใครได้มาต่อยใครถือว่าได้ขึ้นเวทีนี้คือว่าเป็นเวทีที่มาตรฐานที่สุดสุดยอดถ้าแต่วันคือเข้าไปเซ็นสัญญาวันเขาเห็นแล้วก็เห็นแววเห็นอะไรเงี้ยเขาอยากได้ตัวไปก็น่าจะเปิดตัวภายในไม่รู้เดือนไหนครับไม่น่าจะในเร็วนี้ครับคงได้เจอกันนะผมจะไปเอาแชมป์วันครับให้ค่าย BK ครับ